สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงไอดอลสาวนะคะที่ถือว่าเป็นที่รู้จักของหลายๆคนนะคะแล้วก็มีเพลงออกมาที่คุ้นหูหลายๆเพลงเลยนะคะรวมทั้งท่าเต้นนะคะที่มีท่าเต้นฮิตๆนะคะให้เราได้เต้นตามกันอยู่ตลอดนะคะใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังพูดถึงโซมีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะโซมีก็ได้ปล่อยเพลงฮิตออกมานั่นก็คือเพลงดัมดัมนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้ร้องได้เต้นตามนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะขอพูดถึงโซมีกว่าที่เขานะคะจะมาเป็นศิลปินที่โด่งดังขนาดนี้นะคะแล้วก็เขาจะต้องใช้ความพยายามและความตั้งใจขนาดไหนนะคะโซมีเกิดที่ประเทศแคนาดานะคะแล้วก็เติบโตในประเทศเกาหลีมีน้องสาวหนึ่งคนโดยโซมีนะคะเขาถือสัญชาติอยู่ทั้งหมด3สัญชาตินะคะมีแคนาดาเนเธอร์แลนด์แล้วก็เกาหลีใต้ค่ะครอบครัวของเธอนะคะย้ายมาเกาหลีเนี่ยตอนโซมีเนี่ยอายุได้1ขวบเท่านั้นเองซึ่งโซมีก็ได้บอกนะคะว่าในช่วงวัยเด็กเนี่ยเขาเนี่ยเคยถูกเพื่อนรังแกเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กหลายเชื้อชาตินั่นเองค่ะแล้วโซมีนะคะก็เป็นนักกีฬาเทควันโดสายดำระดับ3นะคะแต่ว่าไม่สามารถสอบได้ในระดับ4เหมือนกับคุณพ่อของเธอนะคะเนื่องจากว่าอายุของเธอเองนะคะเลยไม่ได้ถึงในระดับ4ในด้านการศึกษานะคะโซมีจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมต้นซองดำนะคะแล้วก็เข้าไปศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมปลายศิลปะฮันลิมนะคะโดยเธอเนี่ยเลือกที่จะเรียนสาขาดนตรีประยุกต์แล้วก็การขับร้องนั่นเองซึ่งโซมีนะคะก็ได้เข้าออดิชั่นเพื่อเป็นสมาชิกของเกิร์ลกรุ๊ปทไวซ์นะคะภายใต้สังกัด JYP Entertainment ก่อนร่วมงานกับบริษัทนะคะเธอก็ผ่านการออดิชั่นจากการแสดงเพลง Lonely นะคะของ To Anyone นั่นเองและเธอก็ได้ไปปรากฏตัวนะคะในมิวสิกวิดีโอของ GOT7 ด้วยนะคะในเพลง Stop Stop It นะคะซึ่งเป็นเด็กฝึกหัดร่วมค่ายกันนะคะในตอนนั้นต่อมาในเดือนพฤษภาคมนะคะ2015เนี่ยโซมีนะคะก็ได้เข้าร่วมในรายการ16นะคะแล้วก็ได้รับการฝึกอบรมร่วมกันกับเด็กฝึกอีก15คนนะคะของสังกัด JYP เพื่อเตรียมความพร้อมนะคะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปทไวยังไงก็ตามนะคะว่าเธอเนี่ยถูกคัดออกในรอบสุดท้ายนะคะถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะมีการพัฒนาด้านการร้องแล้วก็การเต้นมากขึ้นนะคะแต่ว่าเธอก็ได้ถูกคัดออกในรอบสุดท้ายค่ะต่อมานะคะในเดือนมกราคมนะคะ2016เนี่ยโซมีก็ได้เป็นตัวแทนของ JYP นะคะเข้าร่วมรายการเรียลลิตี้โชว์อย่างโปรดิว101นะคะซึ่งเธอก็ชนะในครั้งแรกนะคะด้วยคะแนนโหวต858,333คะแนนนะคะโซมีก็เลยถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะในฐานะนักร้องนำแล้วก็เซนเตอร์ของวงดนตรี IOI นั่นเองภายใต้สังกัด MC Entertainment นะคะซึ่งปัจจุบันนะคะตอนนี้โซมีก็ได้สิ้นสุดสัญญากับ JYP เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้เซ็นสัญญาเข้ามาเป็นเด็กฝึกหัดในสังกัดของ The Black Label นะคะหลังจากที่ทำกิจกรรมเดี่ยวเป็นเวลา3ปีเนี่ยก็ได้เข้ามาเป็นฝึกหัดเข้ามาเป็นเด็กฝึกหัดนะคะภายใต้สังกัด The Black Label นะคะในที่สุดนะคะก็เปิดตัวในวันที่13มิถุนายนนะคะ2019พร้อมกับซิงเกิลอัลบั้ม Birthday ซึ่งอัลบั้มนี้นะคะเธอก็ได้มีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อเพลงแล้วก็หลังจากเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาได้ไม่นานนะคะไตเติ้ลแท็ก Birthday ก็สามารถทะยานขึ้นสู่อันดับ1บนชาร์ตหลักแบบเรียลไทม์ได้สำเร็จนะคะแล้วปัจจุบันนะคะปัจจุบันนี้เองโซมีนะคะก็กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่นะคะที่ชื่อว่าดัมดัมนั่นเองนะคะแล้วก็เริ่มทำกิจกรรมโปรโมทมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งสิ่งที่แฟนๆสังเกตเห็นเลยนะคะก็คือเรื่องน้ำหนักที่ทำให้เธอเนี่ยดูผอมลงมากๆนะคะจากการทำกิจกรรมก่อนหน้านี้ซึ่งโซมีนะคะก็ได้เปิดเผยว่าเพื่อการคัมแบ็กครั้งนี้เนี่ยเธอได้ออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารอย่างจริงจังนะคะทำให้น้ำหนักของเธอเนี่ยลดลงไปมากเลยนะคะ
ซึ่งปัจจุบันนะคะน้ำหนักของเธออยู่ที่46.6กิโลกรัมจากเดิมนะคะที่เคยหนัก59กิโลกรัมนั่นเองในช่วงที่เธอโปรโมทด้วยเพลงเบิร์ธเดย์นะคะนอกจากการซ้อมเต้นที่เป็นกิจวัตรประจำวันแล้วเนี่ยสิ่งที่โซมีได้ทำอีกอย่างหนึ่งเพื่อดูแลร่างกายก็คือการเล่นพิลาทิสนั่นเองนะคะที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆแล้วก็ทำให้เธอเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะเธอก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยได้พยายามลดน้ำหนักด้วยการกินกล้วยแทนอาหาร3มื้อซึ่งทำให้น้ำหนักเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วแต่ว่าก็ทราบดีนะคะว่าการลดน้ำหนักด้วยวิธีนี้เนี่ยมันไม่ใช่วิธีที่ดีนะคะสำหรับสุขภาพทำให้เธอเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนเพื่อการดูแลสุขภาพของตัวเองแบบยั่งยืนนะคะซึ่งล่าสุดนะคะโซมีก็ได้พูดถึงเรื่องการลดน้ำหนักของเธอในรายการวิทยุนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยโซมีมีวิธีในแบบที่ดีต่อสุขภาพแต่ว่าแฟนๆหลายคนก็ยังรู้สึกเป็นห่วงจนเธอเนี่ยไม่กล้าบอกว่าเธอไม่สบายเลยนะคะและเธอก็ได้บอกกับแฟนๆนะคะว่าอย่ากังวลเรื่องนี้เลยซึ่งในตอนนี้นะคะจอห์นโซมีก็อยู่ระหว่างการทำกิจกรรมโปรโมทซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่าดัมดัมนะคะแล้วโซมีนะคะก็ได้กลับออกมาพร้อมซิงเกิลที่อัดแน่นด้วยคุณภาพนะคะจากฝีมือของโปรดิวเซอร์มือทองระดับโลกอย่างเท็ดดี้ปาร์กนะคะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงเคป๊อประดับตำนานอย่างเช่น Big Bang 2NE1 แล้วก็ Blackpink นะคะซึ่งมาอยู่ภายใต้ค่ายเพลงน้องใหม่นะคะอย่าง The Black Label นะคะสำหรับซิงเกิลนี้นะคะหลังห่างหายจากการปล่อยผลงานเพลงไป1ปีโซมีนะคะก็ได้ปล่อยซิงเกิลดัมดัมนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวสุดมั่นแล้วก็ผู้ชายที่เธอแอบชอบนะคะนอกจากลุคใหม่แล้วก็สไตล์ที่โตขึ้นนะคะซิงเกิลนี้ก็มีทำนองที่เป็นป๊อปบีทแน่นแล้วก็ท่าเต้นสเต็ปแข็งแรงโดดเด่นนะคะสามารถถ่ายทอดบุคลิกที่ผสมผสานความมั่นใจแล้วก็ละเอียดอ่อนของโซมีออกมาได้อย่างมีเสน่ห์นะคะพร้อมมัดใจผู้ชมทุกคนเลยซึ่งที่สำคัญนะคะโซมีก็ได้มีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อเพลงด้วยตัวเองนะคะเมื่อประกอบกับฝีมือการโปรดิวซึ่งทีมโปรดิวตัวท็อปนะคะที่มีผลงานระดับโลกมากมายก็ทำให้ผลงานชิ้นนี้มีพลังแล้วก็สีสันมากขึ้นนะคะอัดแน่นไปด้วยคุณภาพอย่างลงตัวทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามผลงานของโซมีกันด้วยนะคะซึ่งซิงเกิลนี้ก็ถือว่าโซมีเนี่ยมีลุคที่โตขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังทุ่มเทให้กับการลดน้ำหนักนะคะเพื่อซิงเกิลนี้ยังไงก็อย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้โซมีนะคะด้วยการติดตามผลงานของเธอกันสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวของไอดอลเคป๊อปที่คุณชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ